อยากรู้จริงๆเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของสุกัญญามิเกลเนี่ยเป็นคนยังไงยากจังอันเนี้ยบางทีมันก็ดูยากนะเราดูก็ยังดูไม่ออกว่าจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้ายหรือเปล่าหรือคนเหวี่ยงวีนหรือเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเราเหวี่ยงเฉพาะเวลาที่ทำงานแล้วไม่เป็นไปอย่างที่วางแผนไว้ครับคนร่วมงานไม่เป็นดังที่เราวางแผนไว้ครับแต่เราก็พยายามฝึกตัวเองให้อารมณ์อรวยครับพยายามจะยืดหยุ่นเป็นคนโมโหร้ายไหมครับร้ายมากร้ายมากๆเลยจนต้องฝึกตัวเองตั้งแต่อายุประมาณทุบตีหรือเปล่าฮะ8-9ขวบอ่ะคือเวลาโมโหแล้วมันจะหูอื้อนะฮะมันแบบขากรรไกรมันจะแข็งแล้วเวลาทำอะไรลงไปแล้วมันจำไม่ได้โอ้ยน่ากลัวนี่น่ากลัวโชคดีที่แบบว่าเรามีสเปซที่กำลังดีในระยะที่พ้นสายตาแล้วว่าหายกดเสร็จจำอะไรไม่ได้นี่โอ้แต่เป็นจริงเพราะว่าเวลาเครียดเราจะมีอาการขากรรไกรแข็งแล้วสมองมันจะมึนไปหมดจำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วอาจจะมีผลจากตรงนั้นด้วยนะทำให้เราเป็นคนโมโหร้ายมากยายถึงขนาดร้องเตือนในยามที่ทะเลาะกับน้องครับว่าจะฆ่ากันเลยหรือไงอย่างเงี้ยถึงได้แบบอุ้ยหยุดแล้วพี่เกียวคิดว่ามันมาจากสาเหตุนั้นเหรอจริงๆลึกๆคิดว่าใช่เพราะว่าเราโกรธเกลียดทุกอย่างไปหมดงั้นเวลาที่มีเรื่องโกรธปุ๊บมันจะเหมือนมันมาจากไหนก็ไม่รู้ความโกรธนั้นนะมันมากมายกว่าเรื่องที่เป็นมันฝังลงไปลึกในจิตใจของคนที่โดนนะฮะใช่ไหมยืนยันได้ว่าใช่สมมติว่าถามพี่ว่าถ้าผู้หญิงที่โดนเนี่ยเราไม่กล้าไปบอกใครเขาควรจะบอกไหมหรือเขาไม่ควรจะบอกแล้วบอกแล้วจะช่วยดีขึ้นไหมแล้วเขาควรจะมีเพื่อนสนิทของเขาที่เขาไว้ใจได้แล้วเขาสามารถพึ่งพาได้ว่าจะไม่เอาเรื่องของเขาไปพูดกับใครให้เขาได้พูดและระบายออกเพราะการระบายออกน่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะมันต้องระบายออกของเกลเนี่ยได้รับการเกลระบายออกบ้างครับเกลพูดกับสามีแต่ก็มาพูดตอนหลังแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่เราเริ่มมีปัญหากันเรื่องของชีวิตคู่เรื่องบนเตียงนะฮะครับก็ต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอะไรอยากมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาเพราะว่าเขาน่าสงสารมากเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาก็คิดว่าเราแก่ฮอร์โมนหมดวัยทองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่เราพยายามหลีกเลี่ยงตลอดเวลาแล้วพี่เกลคิดว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเป็นโรคจิตไหมครับเป็นครับแล้วพี่เกลเคยไปหาแพทย์หรือว่ามีปรึกษาเกี่ยวเรื่องจิตแพทย์ไหมครับสมัยก่อนนี้เรื่องของจิตแพทย์ในประเทศไทยยังน้อยนะครับได้รับการนิยมน้อยมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอไปหาจิตแพทย์เราจะต้องเสียตังค์เยอะครับก็ไม่ไปแต่ส่วนใหญ่เราจะมีเพื่อนสนิท2คนซึ่งเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะซึ่งเพื่อนสนิทก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับตั้งแต่วัยเด็กเหมือนกันเพราะเขามีปัญหาเหมือนกันเลยก็เราอยู่ในมูลนิธิลูกครึ่งเดียวกันนะแล้วก็ครับคบกันเป็นเพื่อนมานานมากแล้วก็เริ่มเล่าสู่กันฟังครับถึงสิ่งที่มันเป็นปมอยู่ที่มันเกิดขึ้นพี่เกียวมีความรู้สึกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมันเก่าไปหมายถึงว่าบทลงโทษมันเก่าเกินไปสมัยก่อนเนี่ยค่าเงินเนี่ย100 บาทเนี่ยถือว่าเทียบเท่าเป็นเงินหมื่นเลยครับนะเดี๋ยวนี้ปรับ500อย่างเงี้ยทำอนาจารบนรถเมย์500จิ๊บจิ๊บรับได้อีกมันควรจะต้องปรับตบกันก็ประมาณ 4-500 เองนะพี่ก็ใช่ไหมจิ๊บจิ๊บเออมันก็แบบก็เลยตบกันออกหน้า YouTube เฟซเฟิร์สกันเต็มไปหมดเลยไงเออก็ควรจะปรับมันต้องปรับไปกับเกลว่ามันต้องปรับไปกับสถานการณ์ที่ตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับวิธีการในการล่วงละเมิดมีด้วยกันแบบหลายแบบครับมันตั้งแต่เรื่องของร่างกายกับร่างกายเรื่องของภาษาที่ใช้เรื่องของภาษาก็สัญลักษณ์ที่ใช้ละเมิดได้เหมือนกันได้ถือว่าเป็นการละเมิดได้ครับแล้วตัวอย่างของตัวพี่เองก็ถือว่าเป็นศิลปินเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของสังคมถ้าพี่อยากเราเห็นด้วยกับสิ่งที่บุ๋มทำอยากจะพูดอะไรบ้างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการที่เราล่วงละเมิดทางเพศในประเทศเรามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นแล้วต่อให้โทษหนักต่อให้โดนจับได้คนฆ่ากันบนรถไฟมันก็ยังเกิดขึ้นอีกพี่อยากจะบอกอะไรกับสังคมครับคือเรากำลังมองว่าคนเราอยากจะบอกว่าคนบ้านเราบางทีอาจจะต้องมานั่งด่าตัวเองเยอะหน่อยนะ
คือเราเป็นตัวกระตุ้นให้ทางการทำงานได้น้อยลงหรือว่าเราปล่อยวางจนกระทั่งหน่วยข้าราชการหรือว่าการออกกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อัตราเนี่ยไม่ขยันทำงานเพราะเราปล่อยปะละเลยกันในฐานะประชาชนเรามันร้องแร่แห่กระเชิงว่าบ้านเมืองเราไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยในสังคมเรานี่อยู่กันยากเหลือเกินแต่เป็นเพราะเราเองปล่อยมันใช่ไหมเราเห็นหน้าข่าวทีไรเราก็เศร้าใจใช่ไหมถูกครับแต่เราไม่ทำอะไรกันเลยแล้วไม่แล้วเราควรจะทำอะไรพี่เราปรับกฎหมายให้มันแรงขึ้นข่มขืนต้องประหารก่อนที่จะปรับเราอะอยากปรับพี่ก็อยากปรับตัวเองก็อยากปรับแต่เราปรับเองไม่ได้เรามันต้องไปยื่นมันต้องรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะไปยื่นขอแก้กฎหมายครับถ้าจำนวนมันไม่มากพอมันก็ไม่เกิดคนที่เขากลุ่มบางเหียนของประเทศนี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนไปนานแล้วครับไม่รอให้คุณบุ๋มมาพูดหรือรอให้เกลต้องมานั่งออกรายการแบบนี้อย่างประเด็นคุณบุ๋มพูดเนี่ยคือข่มขืนต้องประหารแต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าถ้าออกกฎหมายอันนี้ไปปุ๊บคนที่จะโดนข่มขืนได้ยังไงก็จะต้องโดนฆ่าแน่นอนเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดโดนตำรวจจับได้เขาจะโดนประหารเราไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความกลัวตายถูกครับทุกคนเหยื่อเองก็กลัวตายเหยื่อกลัวตายใช่คนที่กระทำจริงๆคุณก็เป็นคนกลัวตายเหมือนกันครับถ้ารู้ว่ากูจะทำมึงแล้วเดี๋ยวกูจะต้องตายถามว่าจะทำไหมพี่เกียวกำลังบอกว่ามันมีความยับยั้งชั่งใจมากสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนกลัวตายถูกไม่ต้องกลัวตายหรอกพี่แต่นี่ที่กล้าทำเขาเพราะกูรู้มึงตายกูไม่ตายหรือมึงหรือเหยื่อไม่ตายโทษมันก็จะนิดหน่อยจิ๊บสารภาพตรวจ DNA เจอก็สารภาพเดี๋ยวลดกึ่งหนึ่งก็เหมือนตอนแบบว่าขับรถไปกินเหล้าตอนกลางคืนอย่างนี้แหละถ้าเกิดแบบว่ารู้ว่ามันมีด่านรู้เขาจับจริงติดคุกจริงดังนั้นบางคนก็เลือกที่จะแบบว่านั่งแท็กซี่เพราะคนกลัวไงเพราะมันมีกฎหมายแรงเดี๋ยวนี้ไม่เอารถออกจากบ้านกันเลยเพราะว่าลำคาญอย่างเงี้ยถามว่าถ้าไม่มีกฎเหล่านี้ก็คงจะปื้นป้านกันตลอดตั้งแต่ตีสามตีสี่อ่ะแต่เกลมีข้อนิดหนึ่งคือในกรณีที่ฆ่าข่มขืนนะครับควรจะประหารฆ่าข่มขืนควรจะประหารก็คือฆ่าเขาด้วยใช่ก็ควรจะต้องตายแล้วในเคสของพ่อหรือคนที่เป็นญาติในครอบครัวกระทำกับผู้ที่ถูกปกครองคือลูกหลานครับเคสนี้ควรฆ่าทิ้งโอ้โหเหรอฮะในมุมมองของเกลใครจะมองว่าเกลร้ายก็ช่างเออแต่สามัญสำนึกของความเป็นคนของคุณไม่เหลือแล้วที่คุณทำลูกได้ทำหลานได้ก็คือถ้าเกิดเราพูดอะพูดมาหลายที่แล้วเราพูดเราไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเราไม่เคยโดนไงแต่คนที่เขาโดนเนี่ยเขารู้ว่าปมมันคืออะไรคือเหมือนกับวันเนี้ยคำว่าปมเนี่ยบางทีมันเราอย่างที่คุณโก้บอกพอฟังมันก็เหมือนเป็นปัญหาหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าสัมผัสก็จะเข้าใจมันเพียงแค่ผิวมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่คุยกับพี่เกลแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังไอ้ปมเนี่ยแล้วมันอยู่กับเรานานแล้วมันค่อยๆขยายไปเรื่อยๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เออให้เราเป็นอีกคนหนึ่งไปได้เลยหรือว่าบางทีเราบอกว่าเราเคยดูหนังละครที่หลายๆช่องทำออกมาไหมฮะครับเป็นผู้หญิงเวลาโดนข่มขืนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เข้าไปพึ่งทางศาสนาให้ชำระจิตใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเชื่อไหมว่าข้างในแบบว่าฝัดเลยเดี๋ยวกูฆ่ามึงมีข้างในลึกๆเขาเรียกจิตใต้สำนึกจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกอะครับไอ้ที่โดนเนี่ยมันคือฝังอยู่ที่ใต้สำนึกแล้วมันสามารถมันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นความเป็นเขาเรียกเป็นคำพูดเป็นปฏิกิริยาได้เพราะมันเป็นความรู้สึกซึ่งเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่เกลยืนยันได้ว่าหลายเคสมากไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศอเมริกาหรือหลายๆทั่วโลกแม้แต่ประเทศจีนที่อยู่ติดกับเราอาชญากรเกิดขึ้นมาแล้วจากการที่โดนล่วงละเมิดทางเพศทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วเคสที่จะเป็นอาชญากรสูงมากคือเพศชายเพศหญิงณปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีเคสของเพศหญิงที่กระทำการฆ่าคนอื่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นลูกชายอาจจะเคยเห็นพ่อซ้อมแม่หรือตีแม่มันก็เป็นปมแล้ววันนี้ขึ้นมาเขาอาจจะกลายเป็นคนรุนแรงโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆเขาไม่อยากใช่ทำเสร็จแล้วก็ขอโทษครับขอโทษครับแต่ตอนทำลืมไปว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยคือผิดนะนะวันนี้รายการจับมาเปลือยนะครับก็ถือได้ว่า
อยากจะให้เป็นภาพสะท้อนในสังคมคแล้วก็อย่าให้เกิดปมเหล่านี้ให้มันเยอะแยะเกลื่อนกลาด นะครับแล้วก็ทำประเทศให้เราน่าอยู่โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวเกลอยากฝากไปถึงครอบครัวแต่ละครอบครัวครับเต็มที่เลยพี่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่นั่งดูอยู่เด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวจริงๆครับแล้วเขาจะขาวอย่างนั้นไปจนถึงอายุ14 14ครับ15ทำบัตรประชาชนแล้วก็ยังเป็นผ้าขาวอยู่เพียงแต่เขาเริ่มมีสีแต้มเป็นสีต่างๆที่เขาโดนแต้มไว้ไม่ว่าจะแต้มจากโรงเรียนจากทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่เราไม่ควรจะเอาสีดำไปแต้มเขาเป็นจุดแรกของชีวิตเพราะว่าสีแรกของชีวิตมันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมแล้วมันเป็นตัวกำหนดความคิดเด็กหลายคนที่ผ่านชีวิตได้เกลไม่ขอบอกว่าเกลผ่านได้ก็ยังต่อสู้กับมันอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังต่อสู้กับมันอยู่ถือว่าเดินมาได้แค่ไม่กี่ก้าวครับแต่ว่าจะบอกว่าเด็กที่กว่าจะต่อสู้จนกระทั่งเขายืนหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติครับมันน้อยมากครับแล้วนั้นใครที่เป็นเพศชายที่อยู่ในครอบครัวก่อนที่คุณจะทำอะไรอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าให้คนเขามองว่าสักแต่ว่าเอาแต่อารมณ์จะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังก่อนว่ามันส่งผลถึงอะไรอย่างน้อยๆขอให้เชื่อเถอะว่าวิญญาณของคุณจะยังอยู่ต่อถ้าคุณไม่ทำเรื่องเหล่านี้ถ้าคุณทำเรื่องเหล่านี้วิญญาณคุณตายแล้วคุณไม่มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อีกต่อไปดังนั้นก็ฝากไว้ส่วนคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าเมื่อเห็นอาการผิดปกติของลูกๆหลานๆไม่ว่าจะโกรธเกินไปหรือว่าจะเงียบเกินไปอย่างเงี้ยควรจะเข้าหาเขาให้มากๆแล้วพยายามล้วงออกมาให้ได้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับเขาครับค่ะนะวันนี้นะครับเราก็ได้เรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับก็อย่าแต้มสีดำเป็นสีแรกให้กับบุตรหลานท่านละกันเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุกัญญามิเกลมากๆเลยครับครับเอาละครับหมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ